สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะทาง The Standard Well นะคะ3ช่องทางที่ติดตามกันได้นะคะดูสดผ่านทาง Facebook นะคะรวมถึงทาง YouTube ส่วนใครที่ฟังย้อนหลังนะคะก็ติดตามได้ที่ทางพอดแคสต์ด้วยทักทายคุณผู้ชมทั้ง3ช่องทางนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานในวันพุธนะคะกลางสัปดาห์ที่18พฤศจิกายน2563นะคะแม้ว่าวันพุธจะสีเขียวนะคะแต่ดูเหมือนว่าภาพการลงทุนอาจจะไม่ได้สดใสสักเท่าไหร่นะคะบรรยากาศการลงทุนหลังจากปรับขึ้นมาได้อย่างสดใส3วันต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดก็แผ่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงไปนะคะกราฟิกที่เรากำลังจะขึ้นให้นะคะจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นปรับตัวลงไปประมาณสัก 0.5% นะคะดาวโจนส์เนี่ยลงไปประมาณสัก167จุดนะคะปิดไปที่ 29,783 จุด S&P 500ก็ลงไปครึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะปิดไปที่3,600จุดหลังจาก2ตลาดนี้เพิ่งจะไปทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าแรงส่งไม่ได้มากพอนะคะเนื่องจากมีคนกังวลเรื่องของโควิด-19 ที่มีเคสเพิ่มสูงขึ้นส่วน Nasdaq เองก็ปรับตัวลงในสัดส่วนที่น้อยกว่านะคะลงไป 0.2% นะคะหรือว่าลงไป24จุดปิดไปที่ 11,899 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้เองนะคะภาพการลงทุนนั้นอาจจะยังไม่ได้รับแรงกดดันมากนักนะคะเมื่อเทียบกับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐแต่ว่าก็ถือว่าแผ่วตัวลงไปอย่าง DAX เองก็ลงไป 0.04% นะคะ FTSE ของอังกฤษก็ลงไป 0.8% CAC 40ฝรั่งเศสก็ลงขยับขึ้นมาได้เล็กน้อย 0.21% นะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียถ้าไปดูภาพตลาดเมื่อวานนี้จะเห็นว่าทิศทางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญมากนักอย่างบ้านเรานะคะถ้ากลับไปดูก็จะเห็นนะคะว่าหุ้นไทยในช่วงต้นเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้อยู่เลยก่อนจะแผ่วปลายจากปัญหาภายในก็คือเรื่องของปัจจัยการเมืองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามนะคะถึงการจัดการม็อบนะคะแล้วก็การชุมนุมด้วยความสงบแบบนี้อย่างไรก็ตามทิศทางเหล่านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อวานนี้จริงๆระหว่างทางเนี่ยขึ้นไปได้กว่า 1% เลยนะคะคือขึ้นไปประมาณ14จุดค่ะก่อนจะแผ่วปลายในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายปิดในแดนลบไปนะคะ 1,349 จุดด้วยกันนะคะส่วนภาพของสิ่งที่หลายคนกังวลนะคะถามว่าทำไมมีข่าววัคซีน2เจ้าแต่ว่าทิศทางของภาพการลงทุนยังไม่สดใสก็เนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกานะคะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ย7วันเนี่ยนะคะพบว่าสูงถึง 150,000 รายด้วยกันซึ่งนั่นก็สะท้อนนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะคะยังคงจับตาปัจจัยของโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาผู้ติดเชื้อทะลุขึ้นไป11ล้านคนแล้วนะคะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยร่วม 1,000 รายแล้วก็เป็นการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คนมาแล้ว10วันต่อเนื่องด้วยกันนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเราไปดูภาพการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาข่าวดีจากวัคซีนเนี่ยก็ได้ผลักดันตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นมาเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าดาวโจนส์เนี่ยขึ้นมาแล้ว 12% นะคะ S&P 500ขึ้นมา 10% Nasdaq เองขึ้นมาแม้จะน้อยกว่าแต่ก็บวกขึ้นได้ถึง 9% ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องจับตาคือตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะทิศทางยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะรวมเบิร์ดเขาใช้คำว่าเป็น flat นะคะคือไม่ค่อยที่จะแตกต่างจากเมื่อวานนี้มากนักเนื่องจากว่าได้รับแรงกดดันจากฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองค่ะมาดูความเคลื่อนไหวหนึ่งดีกว่านะคะกับหุ้นที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นอย่างสดใสนะคะท่ามกลางการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นก็คือหุ้น Amazon นั่นเองนะคะพูดถึง Amazon เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการเป็นอีบุ๊กนะคะคือร้านขายหนังสือออนไลน์ในช่วงต้นนะคะก่อนที่จะมาขายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะล่าสุดเองค่ะเขาไม่หยุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากมีการเข้าไปอยู่ในธุรกิจยาหรือว่าฟาร์มาซีมาสักประมาณ3ปีเขาก็ตัดสินใจนะคะเปิดขายยาออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของ Amazon เองนะคะได้เริ่มเปิดร้านขายยาออนไลน์ในสหรัฐเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทำให้นักช็อปชาวสหรัฐนะคะสามารถซื้อยาและเวชภัณฑ์พร้อมกับ
บริการจัดส่งถึงบ้านได้แล้วภายในเวลาไม่กี่วันนะคะไม่ต่างกับการสั่งซื้อหนังสือหรือกระดาษชำระเลยค่ะความเคลื่อนไหวนี้นะคะผลักดันให้ Amazon เนี่ยเข้าสู่แขนงธุรกิจใหม่นะคะซึ่งน่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาภายในสหรัฐอเมริกาได้อย่างมากทีเดียวทำให้การซื้อยาตามใบสั่งแพทย์เนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะ Amazon เนี่ยเข้ามาธุรกิจยาเมื่อไหร่คำตอบคือเข้ามาตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปซื้อกิจการของบริษัทขายยาแบบ Delivery ถึงบ้านในสหรัฐที่ชื่อว่า PillPack นะคะหลังจากซื้อ PillPack ไปในปี2018เขาก็ต่อยอดจนกลายเป็น Amazon Pharmacy ล่าสุดนะคะเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย Amazon ก็ไม่ได้จะขายยาออนไลน์เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะเพราะว่า Amazon เองนะคะได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อว่า Amazon Pharmacy ใน3ประเทศแล้วนะคะก็คือในอังกฤษแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียค่ะแล้วก็เพิ่งจะเปิดให้บริการในเมืองบังกะลอของอินเดียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ movement ในครั้งนี้นะคะ CNBC บอกว่าเป็นหนึ่งความพยายามที่ใหญ่ที่สุดของ Amazon ทีเดียวค่ะที่เขาเนี่ยจะก้าวเข้ามาขายอยู่ในตลาดยาหรือว่าฟาร์มาซีของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดค้าปลีกเวชภัณฑ์ที่สูงถึง$300,000,000แล้วก็ถือว่าเป็นการท้าชนนะคะบริษัทยาขายยายักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น CVS Walgreens หรือว่า Walmart เป็นต้นส่วนใครที่อยากจะอุดหนุน Amazon นะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยวิธีการก็คือจะต้องนำใบสั่งซื้อยานะคะที่เป็นคำสั่งจากคุณหมอเนี่ยมาก่อนหลังจากนั้นก็ต้องไปสร้างโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของ Amazon นะคะแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยออกใบสั่งยาเข้าไปยังฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อทำการซื้อยาต่อไปแต่ที่น่าสนใจก็คือใครที่เป็นลูกค้า Prime ของ Amazon เขาจะส่งยาให้แบบฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ Amazon เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณ4เหรียญนะคะทำให้ไปแตะที่ 3,134 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ถ้าดูตัวเลขทั้งปีนะคะหุ้นของ Amazon เนี่ยก็ขยับขึ้นไปแล้วถึงประมาณ 80% ด้วยกันซึ่งนั่นก็สะท้อนนะคะว่าการเคลื่อนไหวของ Amazon ในครั้งนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทิศทางของธุรกิจการจำหน่ายยาอย่างสิ้นเชิงทีเดียวนะคะมาดูปัจจัยที่เป็นบวกกันแล้วนะคะตามมาดูอีกหนึ่งธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบสักเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นธุรกิจการศึกษาในญี่ปุ่นค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะโดยการศึกษาในสหรัฐอเมริกานะคะโดยปกติแล้วเขาก็จะอ้าแขนรับนักศึกษาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าพอเจอพิษโควิด-19 เกิดการล็อกดาวน์นะคะไม่สามารถเดินทางได้รวมถึงสหรัฐเองก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ1ของโลก11ล้านรายนะคะทำให้กระทบโดยตรงต่อภาคการศึกษาค่ะล่าสุดเองนะคะมีการคาดการณ์นะคะว่ากระทบกับนักศึกษาต่างชาตินะคะที่เดินทางมาศึกษาในสหรัฐให้ลดลงไปถึง 16% รายได้เนี่ยหายไปถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะสำนักการศึกษาและกิจการด้านวัฒนธรรมแห่งสหรัฐและสถาบันการศึกษานานาชาติออกมาเปิดเผยรายงานที่ชื่อว่า Open Doors นะคะเขาออกมาพูดถึงการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาค่ะบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาในสหรัฐเนี่ยลดลงครั้งแรกเลยนะคะสำหรับปีการศึกษา2019ถึง2020ลดไปประมาณสัก 1.8% ในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นค่ะปีการศึกษาถัดมาคือปี 2020-2021 ที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างปีการศึกษานั้นเนี่ยนะคะลดลงหนักถึงประมาณ 16% ด้วยกันหลังจากโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยการยื่นขอสมัครลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาตินะคะถ้าแบ่งเป็นปริญญาตรีกับปริญญาโทจะพบว่าปริญญาตรีเนี่ยลดลงสักประมาณ 15% ปริญญาโทก็ลดลงไปเกือบ 8% ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าดูรายได้แล้วมีการประเมินนะคะจากทาง NAFSA ก็คือ Association of International Educator บอกว่าสูญเสียรายได้นะคะจากการที่นักศึกษาลดลงไปหนักขนาดนี้เนี่ยสูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีถ้าเทียบกับนะคะในปี2019ที่ผ่านมาโดยปีที่แล้วนะคะมีนักศึกษาต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนในสหรัฐมากถึงประมาณ1ล้านคนด้วยกันนะคะแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงกว่า 38,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมลองทายสิคะว่าเป็นคนชาติไหนที่เข้ามาเรียนในสหรัฐเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็คือชาวจีนนั่นเองค่ะเป็นนักศึกษากลุ่มหลักเลยนะคะที่มาเรียนที่สหรัฐอเมริกาส่วนวิชานะคะที่คนกลุ่มนี้ชอบมาเรียนนะคะก็คือวิชาสาขาวิศวกรรมคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั่นเองเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยส่งผลกดดันนะคะให้รายได้ของอุตสาหกรรมการศึกษาของสหรัฐปรับตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ธุรกิจสายการบินกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคะจากหลายสายการบินทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิด-19 นะคะให้บริการกับผู้โดยสารหรือแม้แต่การปรับลดอาหารว่างนะคะให้กับบรรดาผู้โดยสารในชั้นที่เป็นอีโคโนมี่นะคะหรือว่าชั้นประหยัดนั่นเองค่ะมาดูกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจโควิด-19 นะคะสายการบิน British Airways ของอังกฤษค่ะได้ร่วมมือกับ American Airlines นะคะเขาเตรียมที่จะตรวจโควิด-19 ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางจากสหรัฐมายังสนามบินฮิตโทรของอังกฤษค่ะหลังจากมีการโน้มน้าวให้รัฐบาลเนี่ยช่วยผ่อนคลายกดกักตัว14วันของนักเดินทางสักหน่อยก็เลยมีเซอร์วิสส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะคะโดย British Airways ระบุนะคะว่าโครงการนำร่องเนี่ยจะเปิดให้ผู้โดยสารเข้ามารับการตรวจตามความสมัครใจตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะโดยทางด้านของ British Airways เขาไปร่วมกับ American Airlines แล้วก็ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางจากนิวยอร์กลอสแอนเจลิสแล้วก็ดัลลาสมายังสนามบินฮิตโทรของอังกฤษค่ะดังนั้นคนอเมริกันถ้าจะมาอังกฤษนะคะแล้วก็เดินทางด้วยสายการบิน British Airways หรือว่า American Airlines เนี่ยก็จะได้รับเซอร์วิสนี้ถ้าสมัครใจจะเข้าร่วมนะคะโดยรายงานระบุนะคะว่าการตรวจจะมี3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยจะทดสอบ72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางอันนี้คือครั้งที่1ครั้งที่2คือพอมาถึงสนามบินจะตรวจให้อีกครั้งนึงและครั้งสุดท้ายก็จะตรวจซ้ำหลังจากที่เดินทางมาถึงอังกฤษแล้ว3วันด้วยกันนะคะดังนั้นก็จะเป็นเซอร์วิสที่เสริมเข้ามาให้กับผู้โดยสารที่เดินทางนะคะจากฝั่งของอังกฤษกับสหรัฐอเมริกานั่นเองเป้าหมายเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนะคะได้มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงแต่นอกจากนั้นเองนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เป็นประเทศปลายทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกักตัว14วันที่ถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายคนยังไม่กลับมาเดินทางตามปกติซึ่งก็คาดกันว่าเมื่อมีการตรวจถึง3ครั้งอาจจะสร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้รัฐบาลสามารถช่วยลดระยะเวลาในการกักตัว14วันหรือแม้แต่ยุติการกักตัว14วันแต่ว่ายังไม่ได้มีเสียงตอบรับจากภาครัฐนะคะว่าจะยอมลดเวลาหรือว่าจะยุติการกักตัวหรือไม่แต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะการปรับตัวก็ไม่ใช่เกิดขึ้นจากทางของ American Airlines กับ British Airways เท่านั้นนะคะอย่างล่าสุดค่ะสายการบิน Lufthansa ของเยอรมนีค่ะเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะคะด้วยการลดหรือว่ายกเลิกอาหารว่างฟรีที่ปกติเนี่ยจะมีให้กับผู้โดยสารชั้นประหยัดนะคะโดยจะเริ่มยกเลิกอาหารว่างให้กับผู้โดยสารชั้นประหยัดตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ลูพันซ่าเองก็ตัดตารางเที่ยวบินไปลดจำนวนเครื่องบินไปแล้วก็ลดปริมาณพนักงานไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอค่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือยังคงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องคำถามที่หลายคนถามนะคะก็คือแล้ววัคซีนโควิด-19 ล่ะจะเข้ามาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะผ่านกราฟิกหนึ่งค่ะว่าวัคซีนจากทางไฟเซอร์กับวัคซีนจากทางโมเดอร์นาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้าเราดูกันแล้วนะคะสิ่งที่ทุกสำนักข่าวพูดถึงคือเรื่องของประสิทธิภาพค่ะจะเห็นว่าวัคซีนของทางไฟเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพ 90% ออกมาพูดเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะส่วนวัคซีนของโมเดอร์นาประสิทธิภาพ 94.5% นะคะออกมาพูดต้นสัปดาห์นี้เองนะคะการทดสอบก็หลักหมื่นคนเช่นเดียวกันไฟเซอร์ประมาณกว่า 40,000 คนส่วนโมเดอร์นาก็ทดสอบกว่า 30,000 คนนะคะแล้วก็เวลาฉีดวัคซีนนะคะควรจะได้รับเนี่ยก็คือวัคซีนต้องห่างกันประมาณ21วันที่น่าสนใจที่ทำให้ราคาหุ้นของโมเดอร์นาปรับขึ้นแล้วก็ไฟเซอร์ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่า
อุณหภูมิในการเก็บรักษาให้วัคซีนมีประสิทธิภาพเนี่ยแหละค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะไฟเซอร์เขาบอกไว้ว่าจะต้องรักษาในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสถึงจะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพได้คงประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่าโมเดอร์นาบอกว่าไม่เป็นไรใช้แค่ลบ20องศาเซลเซียสก็สามารถเก็บได้แล้ว6เดือนด้วยกันนะคะก็เลยทำให้ภาพของการลงทุนในหุ้นโมเดอร์นาเนี่ยถือว่าสดใสกว่าเมื่อเทียบกับไฟเซอร์หลังจะมีการประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือกำลังการผลิตค่ะอย่างไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกชัดนะคะว่าปีนี้เขาได้แน่50ล้านโดสนะคะแล้วก็ปีหน้า 1,300 ล้านโดสนะคะอย่างเร็วก็คือเดือนเมษายนเนี่ยจะได้แล้ว300ล้านโดสนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรแล้วก็ได้ในแง่ของไซส์หรือว่าปริมาณด้วยขณะที่โมเดอร์นาเองนะคะเขาบอกว่าจะผลิตวัคซีนได้20ล้านโดสในปีนี้น้อยกว่าโมเดอร์นาถึงกว่าครึ่งเลยนะคะส่วนปีหน้าก็อาจจะได้500ถึง 1,000 ล้านโดสนะคะซึ่งนั่นก็เลยทำให้ภาพรวมของโมเดอร์นาเองเนี่ยนะคะอาจจะยังคงถูกตั้งคำถามว่าวัคซีนจะมาใช้ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของราคาค่ะไฟเซอร์ที่เขาร่วมกับ BioNTech เนี่ยนะคะราคาวัคซีนถือว่าไม่ถึง20ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองแต่ว่าของโมเดอร์นาเนี่ยสูงขึ้นไปเกือบ1เท่าตัวคือเกือบ40ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เราต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อคือความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังไม่จบในเร็ววันแน่นอนเพราะว่าหลายค่ายเองนะคะแล้วก็หลายรัฐบาลเนี่ยก็มีการสั่งซื้อวัคซีนจากทั้งไฟเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วบางคนเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะคะรอแค่เสร็จปุ๊บก็ส่งปั๊บใช้ได้เลยขณะที่โมเดอร์นาเองก็ต้องจับตาเหมือนกันว่าเขาจะผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในแง่ของราคาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างดีกว่าอยากจะพาไปดูการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยแหละค่ะวันที่18พฤศจิกายนนะคะเป็นการประชุมนัดที่7ของปีแล้วนะคะหลายฝ่ายคาดตรงกันว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% เรื่องดอกเบี้ยอาจไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็น่าจับตาในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือพูดง่ายๆคือเรื่องการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วจนเกินไปนะคะซึ่งหลายค่ายก็ออกมาพูดตรงกันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่ถูกพูดคุยในครั้งนี้ค่ะอย่างคุณอมรเทพจวลานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยของ CIMB ไทยบอกว่าการประชุมกนง.รอบนี้นะคะเชื่อว่าน้ำหนักประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าจะมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยและ2คือคงต้องดูเรื่องซอฟท์โลนค่ะเพื่อให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ภาคธุรกิจ SME หรือรายย่อยมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่แบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมองมากกว่าทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KKP คือเกียรตินาคินภัทระบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะสัญญาณที่ถูกส่งมาจากแบงก์ชาติเนี่ยก็คือเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างดีทีเดียวจำได้ไหมคะสภาพัฒน์เพิ่งประกาศตัวเลข GDP ในวันจันทร์ไปนะคะว่าไตรมาส3ติดลบน้อยลงคือลบแค่ประมาณ 6.4% เท่านั้นเองนะคะดังนั้นจึงเชื่อว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือภาครัฐกับแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันนะคะว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องทางด้าน KKP ก็เลยมองนะคะว่าถ้าไปเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีมาตรการที่จะออกมาก็จะยังไม่ออกนะคะหรือว่าออกมาไม่เต็มที่ซึ่งนั่นจะเป็นความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปและอาจจะกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะดังนั้นจึงแนะนำค่ะว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้ค่าเงินบาทคลายการแข็งค่าได้บ้าง นะคะมี2ประเด็นด้วยกัน1คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องรีบอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพราะว่าจะทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงหรือว่าอย่างน้อยก็ที่สุดก็พยายามที่จะให้แข็งค่าช้าที่สุดนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือมาตรการเหล่านี้เองจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าจะส่งผลดีถึง2ทิศทางด้วยกันคือทั้งทิศทางของค่าเงินบาทแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจด้วย
ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็พูดตรงกันเลยนะคะตรงกับ CMB แล้วก็ทางด้านของ KKP ค่ะบอกว่าสิ่งที่แบงก์ชาติน่าจะจับตามากที่สุดนี้ไม่พ้นเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินบาทโดยถ้าเราไปดูสัญญาณการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาห่วงแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าค่ะแล้วก็เตรียมพิจารณานะคะที่จะสร้างความสมดุลให้กับกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะความยืดหยุ่นในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะรวมถึงการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นเหล่านี้เองนะคะหากเป็นไปได้จริงเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้กับการลงทุนแล้วก็การทำธุรกรรมระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะแล้วก็จะทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทผ่อนคลายลงหลังจากแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนก็ประเมินเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ30.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดังนั้นถ้าเราจับตากันต่อไปอาจจะต้องรอดูว่าค่าเงินบาทจะไปแตะถึง29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่ในปีหน้าหลังจากที่หลายค่ายก็ประเมินตรงกันว่ามีโอกาสได้เห็นนะคะ29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อภาคการส่งออกไทยค่ะเนื่องจากว่าภาคการส่งออกของบ้านเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพา1ก็คือเรื่องของสินค้าและบริการแต่2ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะภาคการท่องเที่ยวเองถ้าใครอยู่ต่างประเทศและจะมาเที่ยวไทยถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยค่าเงินบาทไทยแข็งค่าเนี่ยโดยเปรียบเทียบเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องจ่ายแพงขึ้นในการมาท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะกระทบหลักๆเลยกับภาคต่างประเทศของบ้านเราทั้งการส่งออกและท่องเที่ยวที่โดยปกติก็ได้รับผลจากพิษโควิด-19 อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่หุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูดัชนีกันอีกสักครั้งหนึ่งหุ้นไทยจริงๆแล้วนะคะถ้าย้อนไปดูดัชนีเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไว้ว่าตอนต้นเนี่ยขึ้นมาได้14 จุดทีเดียวนะคะหรือกว่า 1% แต่ว่าพอตอนท้ายตลาดก็ย่อตัวลงไปนะคะแล้วก็สุทธิเนี่ยนะคะติดลบไปนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำให้ภาพรวมการลงทุนจริงๆติดลบไป 1.25 จุดนะคะหรือว่า 0.09% ขออภัยในเรื่องของกราฟิกด้วยนะคะทีนี้มูลค่าการซื้อขายยังคงหนาแน่นกว่า 90,000 ล้านบาทด้วยกันสิ่งที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าบอกไว้ก็คือหุ้นไทยที่ปรับตัวลงเนี่ยก็มาจากเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนั่นคือเรื่องของการเมืองนั่นเองค่ะการเมืองในบ้านเราที่เมื่อวานนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่ามีการยิงตอนแรกเป็นยิงเป็นน้ำก่อนนะคะแล้วก็เป็นแก๊สน้ำตารวมถึงต่อเนื่องไปยังเรื่องของสารที่เป็นสีนะคะแล้วก็มีเรื่องของกระสุนยางด้วยแล้วมีการปะทะกันนะคะระหว่าง2กลุ่มผู้ประท้วงก็คือม็อบเสื้อเหลืองกับกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ชุมนุมนะคะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกันในช่วงที่ผ่านมานี้อะไรก็ตามประเด็นเหล่านี้นะคะเราก็ต้องเกาะติดกันนะคะว่าเราเองเนี่ยนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือแม้แต่ภาครัฐเองนะคะจะออกแอคชั่นนะคะเพื่อมาจัดการให้การชุมนุมเนี่ยอยู่ในกรอบหรือว่าถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงถ้าเราดูแล้วนะคะทิศทางของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยซึ่งก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยการเมืองก็ถือเป็น1ประเด็นที่หลายคนให้น้ำหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าแล้วการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้ในมุมมองของทาง SCBS นะคะเขาประเมินอย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่กับเราแล้วผ่าน Zoom วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะสวัสดีค่ะดร.ปิยศักดิ์คะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับค่ะโอเคน่าจะได้ยินชัดเจนนะคะครับผมได้ยินชัดเจนครับครับโอเคค่ะดร.สินคะถามแบบนี้ดีกว่าการประชุมของกนง.วันนี้หลายฝ่ายคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ย 0.5% แต่ไปจับตาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมากกว่าเรามองแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องจับตาเพิ่มเติมบ้างคะครับก็มองเช่นนั้นนะครับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยก็ถ้าเป็นมุมมองของทางการนะฮะรวมถึงแบงก์ชาติก็อาจจะมองว่าอาจจะถึงแม้ยังจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็อาจจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมก็ฟื้นตัวขึ้นตอน Q3 ที่เติบโตมาที่ติดลบมาก็ติดลบต่ำกว่าคาดนะครับลบ 6.4 นะครับผมแล้วก็เรื่องของภาพตัวเรื่องของเศรษฐกิจในตัวมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกก็
หดตัวน้อยลงเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับผมนะฮะก็ถ้าเป็นดัชนีของแบงค์ชาติก็คือไม่ได้เติบโตแล้วแต่ว่าอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนท่านผู้ชมนะครับผมว่าภาพหลักๆเนี่ยที่เราอาจจะมองในระยะต่อไปก็คือเรื่องของตัวค่าเงินนะฮะการที่ค่าเงินเราค่อนข้างแข็งค่ากว่าที่อื่นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ปิดโควิดตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเป็นต้นมานะครับเราก็แข็งขึ้นเป็น2รองจากตัวอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้เป็นทรายนะครับผมแข็งมากในภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็แข็งกว่าตัวเรื่องของตัวค่าเงินอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรื่องของนโยบายการเงินนะเราค่อนข้างตึงตัวเกินไปนะฮะถ้าเผื่อมองดูในเรื่องของเงินเฟ้อเราก็ค่อนข้างต่ำกว่าที่อื่นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องด้วยว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยจากการที่ทางการเนี่ยมองว่ามันค่อยๆฟื้นตัวแล้วนะครับผมก็ทำให้แนวโน้มในเรื่องของการที่เขาจะลดดอกเบี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคงจะเป็นการแก้ไปทางทีละจุดทีละจุดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบริษัทที่มีประสบปัญหาอะไรก็อาจจะมีการที่จะมีการยืดหนี้นะฮะมีการประนอมหนี้นะฮะให้ทางธนาคารพาณิชย์ทำอย่างนั้นนะครับผมรวมถึงมีการศึกษาในเรื่องของการทำ warehousing นะฮะในเรื่องของ NPL อะไรต่างแต่ว่าในเรื่องของนโยบายการเงินแบบใหญ่เนี่ยคิดว่าทางแบงก์ชาติคงไม่มีในเรื่องของการที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงนี้ครับดร.สิงห์คะถ้าเรามองในมิติของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะต้องยอมรับว่าในแง่ของโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างประชากรอาจจะไม่ได้ดึงดูดมากนักนะคะถ้าพูดในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมแต่ทำไมค่าเงินบาทถึงแข็งค่ามากกว่าภูมิภาคแล้วก็แข็งค่าเป็นอันดับ2ขนาดนี้ต่างชาติเห็นอะไรในบ้านเราถึงมีฟันเฟือไหลเข้ามาขนาดนี้คะครับคือบ้านเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าในประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนนะครับผมเราก็ค่อนข้างซึมเศร้านะครับผมมาจากเรื่องของอย่างที่คุณเฟิร์นว่าเนี่ยนะครับผมเรื่องของการที่เรามีสังคมสูงวัยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของภาพการเติบโตต่างๆในมันอาจจะไม่ได้สูงนักนะฉะนั้นการบริโภคการลงทุนไม่ได้สูงนักพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยการนําเข้าไม่ได้สูงนะแต่การส่งออกเนี่ยเรายังพอไปได้บ้างนะครับผมพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยทำให้การเกินดุลบัญชีดันสะพัดค่อนข้างสูงนะในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการที่ตัวท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันทางด้านค่าเงินด้วยนะครับผมเป็นแรงกดดันทางด้านเงินที่ไหลเข้าจากด้านฝั่งเซอร์วิสต่างๆด้วยแต่ตอนนี้ถึงแม้ตรงนั้นหายไปแต่ว่าภาพในประเทศที่เรายังค่อนข้างซึมเซากว่าประเทศอื่นนะทำให้การเกินดุลบัญชีดันสะพัดยังมีอยู่อันนี้เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งในช่วงถ้าเผื่อเกิดกระแสริสออนเกิดยูโฟเรียอย่างที่เราทราบกันดีในตลาดโลกเนี่ยที่หุ้นก็โตเอาตัวเอาหลังจากที่ไบเดนเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีนะฮะชนะการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนที่ได้มาต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เงินไหลเข้าในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างเยอะทั้งตลาดบอนตลาดพันธบัตรนะฮะแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นด้วยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยสองแรงแข่งขันมันก็เลยทำให้บาทค่อนข้างแข็งกว่าที่อื่นคือเรียนโดยสรุปก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเงินเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแข็งกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วเพราะในประเทศเราแย่กว่าที่อื่นทำให้นำเข้าแย่แล้วพอยิ่งมีเข้ามาจากกระแสการลงก็จะยิ่งทำให้บาทเรายิ่งแข็งเร็วกว่าที่อื่นนะฮะเราปัญหาเชิงโครงสร้างเลยผมค่ะเดี๋ยวรบกวนดร.สิงห์นิดนึงพอดีไมค์อาจจะไปโดนเสื้ออาจจะต้องแบบจับไมค์ขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้เรื่องหนูนะขอบคุณมากไมค์ได้ครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะทีนี้ถามต่อนิดนึงได้ไหมคะเรื่องของประเด็นการเมืองไม่แน่ใจว่าส่งผลต่อนัยยะของเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่มุมมองต่างชาติที่มองกลับมาในบ้านเราในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ประเมินยังไงคะมุมมองการเมืองนะครับผมก็จริงๆแต่ก่อนเนี่ยการเมืองของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกเทฟลอนไทยแลนด์นะครับผมเพราะว่าภาพในเรื่องของการบริหารจัดการว่าโอเคก็มีการทะเลาะกันมีอะไรกันเป็นจุดๆไปนะครับผมในขณะที่พอสถานการณ์เริ่มสงบลงคนก็เข้ามาเที่ยวใหม่ได้เพราะเรามีของดีคนก็อยากมาเที่ยวนะฮะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเพราะถ้าสถานการณ์มันเริ่มลากยาวมากขึ้นนะครับผมแล้วคนก็เริ่มมาจับตามากขึ้นว่าให้สถานการณ์ไทยเนี่ยมันจะไปเป็นเหมือนอย่างในฮ่องกงไหมที่มีการประท้วงยืดเยื้อยาวนานซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของคอนซัมชันเรื่องของอินเวสเมนต์การบริโภคการลงทุนมันก็หดลงโดยอัตโนมัตินะครับก็อย่างในกรณีของฮ่องกงเนี่ยเขาจากที่เคยโต 2-3% นะครับผมก็กลายมาเป็นติดลบ 10% เลยในเรื่องของ GDP นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันโดนในเรื่องของโควิดต่างๆเข้ามาด้วยบ้านเราเนี่ยถ้าเผื่อสถานการณ์มันสามารถจบลงได้โดยเร็วมีการ
คุยกันได้นะฮะระหว่าง2ฝ่ายเลยต่างๆเนี่ยไอ้สถานการณ์ที่มันยืดเยื้อค่อยๆสงบลงเนี่ยปัญหามันก็น่าจะคลี่คลายไปได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนถ้าเผื่อมันลากยาวต่อไปมันก็จะเป็นตัวกดดันทั้งที่ว่าภาพในช่วงต่อไปในสถานการณ์มันค่อนข้างค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ตามนะในเรื่องของสถานการณ์ในระดับโลกเรื่องของการได้ประธานาธิบดีใหม่หรือว่าการได้วัคซีนต่างๆคือภาพมันเริ่มดูจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเผื่อเรามีปัญหาด้านการเมืองกดดันเนี่ยมันก็จะบีบรั้งเราอีกนานครับผมค่ะทีนี้มาดูในมุมของต่างประเทศกันมากดีกว่านะคะทั้งจีนและสหรัฐเองนะคะมองว่าเศรษฐกิจของ2ยักษ์ใหญ่นะคะนับจากนี้ไปเราจะเห็นใครเติบโตได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่าเริ่มจากจีนก่อนมีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามบ้างคะครับก็แน่นอนว่าอย่างน้อยนะถ้าดูในเรื่องของโกรทต่อปีนะฮะที่ผ่านมาจีนก็โต 6-7% ถึงแม้ว่าจะโตลดลงนะฮะแต่ก็ยังน่าจะโตได้ต่อเนื่องและภาพที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือถ้ามองภาพระยะยาวเราก็ต้องดูแผนยุทธศาสตร์5ปีนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีว่าเค้ามีการวางแผนทุกๆ5ปีคราวนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่14แล้วนะครับผมที่ประชุมไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาในพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็เอาไปสู่สภาประชาชนอีกทีในเดือนมีนาปีหน้านะครับข้อสรุปของการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมีประมาณ3ข้อข้อแรกๆก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของการที่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตั้งผู้นําใหม่นะจะมีว่าที่ผู้นําใหม่ปกติทุก5ปีหรือว่าทุก10ปีเนี่ยก็จะมีการที่จะเสนอชื่อขึ้นมาให้พลเรือนเนี่ยเข้ามานั่งคุมในเรื่องของกองทัพนะฮะคราวนี้ไม่มีผมชี้ได้ว่าประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยน่าจะอยู่ต่อ5ปีอย่างน้อยซึ่งอันนี้ก็ทําให้เรื่องการเมืองนิ่งขึ้นนะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของdual circulation อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับผมอันนี้เป็นปรัชญาทางเศรษฐกิจใหม่ของเขานะครับผมก็คือว่าเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเติบโตแบบคู่ขนานก็คือเรื่องทั้ง international circulation ก็คือเรื่องของการเน้นการผลิตเพื่อส่งออกนะครับผมอีกด้านนึงคือ domestic circulation คือการเน้นการบริโภคในประเทศแต่ว่าที่สําคัญอย่างนึงคือเน้นการผลิตในประเทศด้วยทดแทนการนําเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เลยนะฮะตอบโจทย์เรื่องของตัวสงครามการค้าเรื่องของอะไรต่อมีอะไรนะครับคือเขาตั้งใจว่าเขาจะพัฒนาห่วงโซ่การผลิตทั้งห่วงโซ่เนี่ยนะฮะเพื่อควบคุมการผลิตได้ทั้งหมดคือไม่มีแทบจะให้มีการนําเข้าน้อยที่สุดทําให้พึ่งพาต่างชาติน้อยที่สุดแต่แล้วก็ส่งออกให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ต่างชาติพึ่งพาจีนมากที่สุดอันนี้คือปรัชญาของเขานะส่วนสุดท้ายก็คือเขายกเลิกในเรื่องของเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการในเรื่องของการที่จะพัฒนา R&D ให้มากขึ้นนะฮะ research and development วิจัยต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะชะลอในช่วงแรกได้รวมไปถึงเน้นในเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี่มันบ่งชี้ว่าจีนเนี่ยหันเข้ามาเป็น inward strategy คือดูในประเทศมากขึ้นแต่ว่าเน้นในเรื่องของการ growth เน้นในเรื่องของการเติบโตระยะยาวฉะนั้นภาพของจีนใน5ปีข้างหน้าน่าจะค่อนข้างสดใสครับผมค่ะถือว่าจีนเป็นพี่ใหญ่ทีเดียวในฝั่งเอเชียนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็สะท้อนว่าเขาไม่ค่อยแคร์ฝั่งสหรัฐสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมแผน5ปีตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งสหรัฐหรือแม้แต่การลงอาเซบตั้งแต่ผู้นำคนใหม่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันที่รับตำแหน่งเป็นต้นนะคะทีนี้มานองในฝั่งของพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งตอนนี้นะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเราประเมินยังไงบ้างว่านับจากนี้ไปภายใต้การนำของโจไบเดนเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ในส่วนของอเมริกานะฮะใน4ปีข้างหน้านะครับผมของโจไบเดนนะอย่างที่คุณเฟิร์นถามเนี่ยประเด็นหลักๆที่ผมมองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสดใสนะฮะสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าการเมืองของเขาเนี่ยจะมีปัญหาต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้นําแล้วนะฮะผู้นําออกมาก็น่าจะอย่างคุณโจไบเดนที่เป็นสุภาพบุรุษสุขุมขึ้นดูสามารถที่จะเป็นมือประสานให้กับทางด้านต่างประเทศได้แต่ในประเทศเขาเองเนี่ยเรื่องของสภาที่มีการที่แตกต่างกันนะฮะตัวRepublican ครองเสียงน่าจะเป็นว่าครองตัว Senate นะครับผมตัววุฒิสภาชิกวุฒิสภาส่วนDemocrats ครองสภาล่างเนี่ยมันทำให้การผลักดันเรื่องของนโยบายต่างๆเป็นไปได้ยากนโยบายที่ผลักดันที่ได้ยากอย่างนึงคือเรื่องของข้อตกลงทางการค้าต่างๆที่คุณเฟิร์นเพิ่งพูดไปนะฮะมีการมองว่าเอ้ยในเอเชียจะคุยกันเรื่องอาเซียนมีการลงสัตยาบันกันแล้วในฝั่งของอเมริกาเนี่ยน่าจะผลักดันผ่าน TPP ที่ทรัมป์ก็ออกไปได้จริงมันค่อนข้างยากเพราะว่าการที่จะออกจากสนธิสัญญาการค้าเนี่ยเป็นอำนาจประธานาธิบดีการที่จะเข้าไปสู่สนธิสัญญาการค้าเป็นอำนาจของสภา
ฉะนั้นอันเนี้ยจะยากนะครับผมและสภาที่ค่อนข้างแตกกันในช่วงนี้อันที่2ถ้าเผื่ออเมริกาจะไป move ไปบีบจีนนะครับผ่านองค์กรระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรพวก WTO WHO หรือว่าองค์กรในด้านเทคโนโลยีคมนาคมหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งอยู่ under สหประชาชาติเนี่ยหลักๆมันยากขึ้นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถอนอิทธิพลออกจากองค์กรเหล่านี้ในขณะที่จีนเนี่ยเขาเพิ่มอิทธิพลเข้าไปสู่ในนี้นะเขาเอาคนของตัวเองตั้งเข้าไปเป็นเฮดใหญ่ๆหรือไม่ก็เป็นรองในที่ต่างๆนะครับผมมีสิทธิ์มีเสียงมีชื่อมากขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้ไอการที่จะคิดใช้องค์กรเหล่านี้มาบีบก็ค่อนข้างยากขึ้นหมายถึงอเมริกามาบีบจีนอันที่3คือถ้าเผื่อไปมองในอเมริกาเองเนี่ยพวกกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือว่าแอนตี้ทรัสต์ลอว์เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงวาระของเดโมแครตต่างๆในการที่จะบีบธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ให้มีการเรื่องของการเป็นธุรกิจที่โมโนโพลีหรือว่าใหญ่มากเกินไปนะครับผมในขณะที่จีนเนี่ยรัฐบาลของเขาค่อนข้างสนับสนุนถ้าเผื่อไม่ไปขัดขาไปทำอะไรให้รัฐบาลเนี่ยไม่พอใจอย่างกรณีของแอนฟินแลนเชียลที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนโดยการเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่เป็นบอร์ดของในบริษัทใหญ่ๆต่างๆฉะนั้นถ้าเวลาบริษัทใหญ่ๆมีการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเงินอัดฉีดจากรัฐบาลนี่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือภาพที่แตกต่างกันระหว่างที่อเมริกากดแต่ว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของเทคคอมมานีต่างๆอันที่4ก็คือว่าถ้าอเมริกาจะพยายามบีบจีนผ่านเรื่องของมาตรฐานโลกต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เรียนคุณเฟิร์นไปเมื่อกี้นี้จีนเขาพยายามจะผลักดันไปเข้าสู่วันนั้นอยู่แล้วส่วนสุดท้ายคือตัวระบบคอมมิวนิสต์ระบบการบริหารจัดการแบบเซ็นทรัลกัฟเวอร์เมนต์ของจีนเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการโควิดหรือการบริหารจัดการวิกฤตในอนาคตต่างๆเนี่ยมันง่ายมันรวดเร็วกว่าระบบแบบประชาธิปไตยซึ่งบางทีมันต้องฟังเสียงหลายฝ่ายแล้วมันก็ค่อนข้างยากแล้วต่อไปวิกฤตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมผ่านโควิดแล้วต่อไปที่เราคุยกันคือเรื่องของวิกฤตด้านตัวโลกร้อนภาวะอะไรต่างๆนะครับผม 4-5 อย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะถูกกดดันมากขึ้นการเติบโตก็จะน้อยลงกว่าในของจีนซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถผลักดันไปได้เร็วมากกว่านี้ครับผมค่ะถ้าจีนโตแบบนี้ไทยได้อานิสงส์มากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าก็ยังค่อนข้างเป็นอะไรที่ทริกกี้หน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าอย่างนึงของรูปแบบการเติบโตของจีนนี่คือเค้าโตเดี่ยวระดับนึงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวdual circulation เนี่ยคือการเน้นการส่งออกให้ได้มากที่สุดในขณะที่นําเข้าน้อยที่สุดเราเห็นว่าหลังจากที่การมีอาเซียนไชน่า FTA ซึ่งเป็นการส่งสัญญาก่อนที่จะเกิดเรื่องของตัว ASEC นะฮะจะเห็นว่าหลังจากนั้น 2-3 ปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของจีนเข้ามาสู่ในตลาดอาเซียนเยอะขึ้นมากในขณะที่อาเซียนเนี่ยการค้าขายกันเองน้อยลงมากการที่เราส่งออกไปในอาเซียนเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วง2ปีที่ผ่านมาในขณะที่ของจีนก็เพิ่มขึ้นภาพมันจะเป็นอย่างนี้ไปมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.ออสตินมีโอกาสอัปเดตกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ปิยศักดิ์มานาสันนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสิ่งที่บอกไว้นะคะก็คือเราน่าจะได้เห็นนะคะการคงดอกเบี้ยแน่นอนของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็น่าจะเป็นประเด็นหลักที่พูดคุยกันในการประชุมในวันนี้รอบที่7ของการประชุมกนง.นะคะส่วนสิ่งที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าแม้ว่าเศรษฐกิจเองหรือแม้แต่ในเรื่องของโครงสร้างประชากรเองอาจจะไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคแต่ว่าเงินบาทแข็งค่าอันดับ2ของภูมิภาคก็เนื่องมาจากเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยการเมืองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต่างชาติอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักนะคะถ้ายังสามารถที่จะประคองสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบได้แต่เมื่อมีการยืดเยื้อมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะกระทบต่อในแง่ของบรรยากาศนะคะแล้วก็ในทิศทางของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าไปดูภาพต่างประเทศนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่ทาง SBS ประเมินก็คือจีนนะคะน่าจะกลับมาเป็นผู้นำนะคะในฝั่งของเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายแบบโตเดียวโตเดียวหมายความว่าเขาจะเน้นการเติบโตจากภายในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าเขาจะส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแต่ที่น่าเป็นห่วงคือสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะแม้จะเป็นโจไบเดนเป็นผู้นำแต่ว่าการที่ครองโดย2สภานะคะคือสภาล่างเป็นเดโมแครตและมีโอกาสที่สภาสูงจะเป็นรีพับลิกันนั้นอาจจะทำให้นะคะมิติของการผ่านนโยบายต่างๆเป็นไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทิศทางของนโยบายประเทศหรือแม้แต่เรื่องของประเด็นทางการเมืองนะคะที่จีนเองอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงแต่ว่าสามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จีนเองก็ไปขยายอำนาจไว้ในช่วงทรัมป์ดำรงตำแหน่ง4ปีที่ผ่านมาตรงกันข้ามกับทรัมป์ที่ถอนสหรัฐออกจากนานาสนธิสัญญาแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนั่นเป็นประเด็นที่นำมาฝากกันค่ะมาต่อกันที่บรรยากาศการลงทุนกันสักหน่อยนะคะถ้าเราไปดูหุ้นไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าปี2564ฟันโฟลว์เนี่ยก็น่าจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้ดร.ภากรปีตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเมินแบบนี้บอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจเอเชียน่าจะฟื้นค่ะเมื่อเอเชียฟื้นนะคะแล้วก็จะมีฟันโฟลว์ไหลกลับเข้ามาในเอเชียอานิสงส์ก็จะตกไปอยู่กับหุ้นไทยด้วยเพราะว่าตอบปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเอเชียมีพี่ใหญ่หลายประเทศทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นหรือแม้แต่อินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งไทยก็น่าจะได้รับอานิสงส์แต่ถ้าถามว่ากลุ่มไหนอุตสาหกรรมใดจะเป็นอย่างไรนั้นตอบยากค่ะเนื่องจากว่าคงไม่ได้ราลลี่ขึ้นไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนเนี่ยเป็นในรูปแบบตัว K ตัว K ก็คือมีกลุ่มหนึ่งที่ฟื้นตัวได้ชัดเจนเหมือนตัวด้านบนของตัว Kส่วนด้านล่างเองนะคะก็อาจจะยังไม่ฟื้นตัวหรือฟื้นตัวได้ยากนะคะหลังจากโควิด-19 เป็นต้นดังนั้นนักลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องดูการปรับตัวของบริษัทจดทะเบียนท่ามกลางวิกฤตในครั้งนี้ว่าสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนค่ะนอกจากนี้ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการเป็นแหล่งระดมทุนหลักของประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง 32% ตลาดตราสารหนี้ 30% แล้วธนาคารพาณิชย์อีก 38% นะคะขณะที่การปรับตัวของตลาดทุนไทยในอนาคตจะเน้น3เรื่องค่ะก็คือเรื่องของการระดมทุนเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็การปรับเข้าสู่ New Normal นั่นเองและนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวนะคะของตัวการลงทุนนะคะแล้วก็ในมิติของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตรายละเอียดกันนะคะแต่ตอนนี้อยากชวนไปคุณในธุรกิจหนึ่งที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหลายคนเนี่ยตั้งคำถามนะคะว่าแล้วบ้านเราเป็นอย่างไรหลังเห็นความเคลื่อนไหวของ Amazon จำได้ไหมคะที่เราเล่าไปต้นรายการว่าเขาขยายธุรกิจ e-commerce ไม่ใช่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ขายยาแล้วด้วยนะคะผ่านธุรกิจการขายยาออนไลน์Amazonมาสีนั่นเองขณะที่อาลีบาบานะคะก็เพิ่งจะทำยอดขายได้ทะลุทะลวงนะคะในเทศกาลวันคนโสด11เดือน11ซึ่งถือว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่าตัวทีเดียวกลับมามองบ้านเราค่ะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครอยากคว้าโอกาสในตลาดนี้ควรจะต้องทำแบบไหนพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณธนาวัฒน์มาลาบุพภานายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณธนาวัฒน์คะครับสวัสดีครับเอิร์นสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องธุรกิจอีคอมเมิร์ซในบ้านเราสักหน่อยตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเป็นยังไงบ้างคะโตขึ้นจากปีที่แล้วไหมโควิด-19 ทำให้ยอดยิ่งโตขึ้นหรือเปล่าคะครับก็ถ้าดูยอดภาพรวมของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก 163,000 ล้าน 163,000 ค่ะก่อนหน้าโควิดเนี่ยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยก็โตแล้วปีละประมาณ 10% ครับก็เมื่อประมาณกลางปีนะครับกลางปีนี้จากข้อมูลที่ไทต้าเนี่ยดูข้อมูลช้อปปิ้งออนไลน์เรามีการคาดปี2020เนี่ยตลาดอีคอมเมิร์ซจะโตราวๆสัก 35% ในปีนี้ 35% เหรอคะครับ 30นะครับอันนี้เป็นคาดการเมื่อกลางปีนะครับครับซึ่งแปลว่าเราคาดการอีคอมเมิร์ซปี2020นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ล้านบาทนะครับค่ะของปี2020แต่ก็มีข้อมูลล่าสุดครับที่ทาง Google กับ Thematic เนี่ยมีการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิตอลในหลายประเทศในภูมิภาคสวิสนะครับรวมทั้งประเทศด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุด
พิ่งออกมาเดือนเองนะครับผลปรากฏว่าตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยปีนี้เองเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยคาดการณ์ว่าโต 81% เลยทีเดียวสูงกว่าคาดการณ์เยอะมากโต 81% เลยเหรอคะครับผม 81% เลยครับอันนี้เฉพาะบ้านเราหรือว่าทั่วโลกคะเฉพาะบ้านเราโอ้ค่ะถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับค่ะพฤติกรรมการซื้อสินค้าบริการผ่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซคนไทยเป็นยังไงคะตอนนี้ครับพฤติกรรมตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเนี่ยคนไทยนะครับชอบช้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซผ่านทางหลักๆค่ะช่องทางที่1เลยเนี่ยก็คือ Marketplace นะครับต้องบอกว่าแนะนำในบ้านเราครับก็ทำนิวอย่างที่คุณเฟิร์นพูดถึงอย่างที่อาลีบาบาใน11ต่อเนื่องนะครับบ้านเราเกี่ยวกันนะครับในช่วง11ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มมาร์เก็ตในบ้านเราผู้เล่นรายใหญ่ก็ทำนิวในการขายออนไลน์นะครับอันนี้คือ1 marketplace ค่ะช่องทางที่2คนไทยชอบช้อปปิ้งไม่แพ้เลยก็คือโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับค่ะเป็นการช้อปปิ้ง Facebook ผ่านทาง LINE โดยเฉพาะปีนี้เองหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไลฟ์คอมเมิร์ซครับแต่คือมุมของผู้ขายเนี่ยมีโทรศัพท์สมมติแค่เครื่องเดียวก็สามารถที่เริ่มสั่งขายของออนไลน์ได้แล้วค่ะครับก็เป็นอีกส่วนที่ใหญ่มากเลยนะครับของโซเชียลคอมเมิร์ซส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของที่เป็นออนไลน์รีเทลนะครับเป็นค้าออนไลน์พวกอาจจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีช่องทางการขายอันนี้คือช่องทางที่สามค่ะซึ่งสองช่องทาง marketplace กับช่องเมิร์ชในปีนี้เองเนี่ย2020มีการเติบโตมากมากครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้ว2สัดส่วนนะคะเรามีไม่มีน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่าส่วนใหญ่ชอบฝั่งไหนมากกว่าระหว่างตัว marketplace social commerce หรือว่า online market ค่ะครับจากข้อมูลผมคาดการณ์ในปีที่แล้วครับปีนี้ตัวเลขนี้คาดการณ์ออกมาปีที่แล้วเนี่ยว่า market มีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 11% นะครับแล้วก็ social commerce นะครับ shoppingบุ๊กผ่าน Instagram ผ่าน LINE นะครับพวกนี้อยู่ประมาณสัก 8% ค่ะนะครับสุดท้ายเลยที่เป็นออนไลน์รีเทลอยู่ที่ประมาณสัก 15% ค่ะทีนี้ถ้าสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะต้องยอมรับว่าบางคนอยากหาโอกาสนะคะจากธุรกิจ e-commerce มองว่าสิ่งที่เขาต้องมีนะคะเพื่ออยู่ได้เพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างที่มีตัวเลขที่บอกว่าอาจจะโตได้ 35% ในมุมของ Pricea แต่ว่ามุมของต่างชาติบอกอาจจะโต 81% ในปีนี้เนี่ยนะคะดีมานด์เข้ามาจริงแต่ซัพพลายก็เข้ามาเยอะมากเหมือนกันถ้าจะแข่งในตลาดนี้สิ่งที่ต้องมีคืออะไรบ้างคะโอเคครับอย่างเอิร์นพูดถึงเลยครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันกับเฉพาะโลโก้คนในประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับอีคอมเมิร์ซในประเทศตอนนี้มันเรียกว่าเป็นการค้าชาติแล้วแปลว่าข้อมูลในไพรซ์จะเห็นว่าจำนวนของสินค้าที่ขายอยู่บนเซตในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 10% มาจากผู้ที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะใหญ่ๆนั่นก็คือประเทศจีนนะครับล่าสุดก็มีการผมซื้อเนี่ยผมซื้อยางรัดผมเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งเส้นละ1บาทถึง2บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อไป4เส้นก็สั่งซื้อได้8บาทส่งถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดการแข่งขันค่อนข้างแข่งขันกันสูงมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเพราะว่าโรงประเทศจีนเนี่ยเขาเองไม่พึ่งพาคนการนำเข้ามาในประเทศอีกต่อไปเลยโรงงานสามารถทำตรงสู่ผู้บริโภคในประเทศและในประเทศอื่นในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียได้เพราะฉะนั้นในมุมของโอกาสในตลาดเนี่ยในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนถ้าจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาผมคิดว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศไทยต้องมีจุดแข็งในเรื่องของค่าถูกที่ต่อไปแล้วครับผมคิดว่าควรจะต้องเน้นในเชิงของการทำแบรนด์นะครับการสร้างที่ทำแบรนด์ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแบรนด์ให้เป็นที่จัดนะครับแล้วก็ย
ื่อจะให้การบริการนะครับให้คนเป็นที่จดจำว่าสินค้าที่ซื้อไปสินค้าตรงปกบริการก่อนการขายและหลังขายดีให้คนติดย้อนกลับมาซื้อซ้ำครับอันนั้นเป็นแบบที่ควรจะส่งกว่าค่ะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าพอดีเสียงขาดไปเมื่อสักครู่นี้ตลาดจีนที่เข้ามาทำอีคอมเมิร์ซในบ้านเรากี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณธนวัฒน์ครับของประเทศจีนเนี่ยที่อยู่ในตลาดในประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก80ของสินค้าเนี่ย7เปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะเดียว80แล้วไทยจะแข่งยังไงในเวทีนี้คะนอกเพราะว่าการสร้างแบรนด์แน่นอนว่า1ต้องใช้เวลานะคะ2 อาจจะต้องใช้เงินทุนด้วยนะคะแต่ว่าในภาพกลางภาวะแบบนี้เองเนี่ยค่ะอาจจะทำได้ค่อนข้างยากลำบากเนี่ยค่ะแนะนำยังไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณธนวัฒน์นอกจากเป็นนายกสมาคมธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยก็ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาก่อนก็คือตัวไพรซ่านะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเหมือนกันเราใช้หลักอะไรในมุมขององค์ประกอบหรือผู้ประกอบการนะคะในการเข้ามาอยู่ในตลาดนี้แล้วก็เป็นผู้นำตลาดได้ค่ะครับก็เสริมอีนะครับก็คืออย่างที่คุณเฟิร์นพูดถึงการสร้างแบรนด์มันเป็นของคุณในระยะยาวนะครับแต่ก็เนี่ยผู้ประกอบออนไลน์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่นะครับอันที่สองที่พ่อค้าแม่ค้าจะเสริมเพิ่มขึ้นได้ที่จะแข่งกับพ่อค้านะครับอีนก็คือเรื่องคอนเทนต์นะครับในมุมของการขายคอนเทนต์ออนที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์จะทำได้หลักรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปสินค้าไม่ว่าจะเป็นรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรีวิวต่างๆส่วนนี้เราสามารถทำเพิ่มให้มันดีกว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามาแบบเติมเป็นโรบอทนิดนึงคือใช้ Google Translate ภาษาจะแปลกๆหน่อยแบบไม่เก็ตอ่ะมันคืออะไรแล้วรูปบางทีเป็นรูปที่แบบมันไม่อินสำหรับคนไทยอ่ะเป็นรูปแบบจีนอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่พ่อค้าแม่ค้ามาทำให้มันดีกว่าตลาดใหญ่ได้ค่ะค่ะนอกขออภัยด้วยนะคะพอดีเสียงขาดนิดนึง2คอนเทนต์1นี่อะไรนะคะอันที่1แบรนด์อันที่2แบรนด์อ๋อโอเคได้ค่ะพอดีเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวโอกาสหน้าขออัปเดตใหม่นะคะเดี๋ยวจัดการเรื่องสัญญาณเสียงก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณไวค่ะมีโอกาสพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวัฒน์มาลาบุพภาคุณไวนะคะเป็นนายกสมาคมธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของไพรซ่าด้วยนะคะขออภัยด้วยจริงๆเสียงขาดหายฝนไม่แน่ใจว่าเสียงฝั่งฝนเองหรือว่าออกไปออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะก็เลยถามต่อเผื่อว่าออนไลน์ชัดเจนแต่ว่าพอดีเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะคะว่าออนไลน์ก็กระตุกด้วยเหมือนกันอ่ะงั้นฝนสรุปให้เท่าที่ฝนจับประเด็นได้นะคะ1ก็คือธุรกิจออนไลน์ในก่อนหน้าที่จะมีโควิด-19 เนี่ยปกติโตได้ประมาณ 10% อยู่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ 163,000 ล้านบาทนี่คือปีที่แล้วปีนี้ไพรซ่าประเมินว่าน่าจะโตได้ประมาณ 35% จากอนิสงส์ของโควิด-19 แต่ท้ายที่สุดนะคะมีการประเมินจากต่างประเทศแล้วก็คาดว่าประเทศไทยอีคอมเมิร์ซโตได้ถึง 81% ในปีนี้นะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยคนซื้อสินค้าบริการจากช่องทางไหนบ้างมี3ช่องทางหลักนะคะ1ก็คือช่องทาง Marketplace 2คือตัว Social Commerce และ3คือ Online Market นะคะซึ่งที่มาแรงก็คือ Social Commerce นะคะก็คือการช้อปผ่านตัวโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะส่วนออนไลน์รีเทลก็เป็นพวกบรรดาร้านค้าปลีกเดิมที่มาเปิดช็อปในออนไลน์ทำให้เราสามารถซื้อสินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือซัพพลายหลักๆเนี่ย 80% นะคะเราซื้อสินค้าบริการจากประเทศจีนค่ะโหก็ต้องบอกว่าคนไทยอาจจะเหนื่อยหน่อยในการเข้ามาในตลาดนี้แต่แน่นอนดีมานด์มาซัพพลายมาการแข่งขันก็มานะคะสิ่งที่คุณไวแนะนำในมุมขององค์ทอมเพเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการด้วยก็คือเราควรทำสองอย่าง1คือเรื่องของแบรนด์แบรนด์เนี่ยจะทำให้เราแตกต่างแล้วก็ต้องเป็นเราเท่านั้นนะคะเขาถึงมาซื้อสินค้าและบริการ
แต่ต้องใช้เวลาและอาจจะต้องใช้เงินทุนด้วยดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่าก็คือเรื่องของคอนเทนต์นะคะเรามีความได้เปรียบผู้ค้าต่างประเทศก็คือเรื่องของเราใกล้ชิดกับผู้บริโภคเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาไทยนะคะแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารเช่นการรีวิวสินค้านะคะหรือว่าการไลฟ์สดแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราสามารถทำได้แล้วก็สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับนักธุรกิจหรือว่าสินค้าบริการที่มาจากต่างประเทศอย่างจีนเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นมุมมองเบื้องต้นนะคะที่นำมาอัปเดตกันก่อนละกันเดี๋ยวแน่นอนคุยกับคุณไวเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขอไปจัดการเรื่องของสัญญาณก่อนในครั้งต่อๆไปมาต่อกันที่หุ้นที่หลายคนตั้งคำถามกันเยอะว่าเอาไงต่อดีนะคะอย่างหุ้นของสีตรังนะคะแล้วก็ลูกของเขานั่นเองนะคะหุ้นถุงมือยางซึ่งต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าขึ้นเป็นม้าโดดเลยม้าดีดเลยนะคะตัวสีตังกอล์ฟนะคะแต่ว่าณวันนี้เองดูเหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นหลังจะมีข่าวเรื่องวัคซีนเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าปัจจัยบวกปัจจัยลบและปัจจัยที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างเรามีกราฟิกมาฝากกันเนี่ยละค่ะปัจจัยบวกที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือมีความต้องการยางแท่งสำหรับผลิตยางล้อที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็ราคายางก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีส่วนตัว SCGT เนี่ยนะคะกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 13% นะคะมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าปีแล้วนะคะถึงต้นปี2565และราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่เรามี2ด้านเสมอค่ะมีปัจจัยบวกก็มีปัจจัยลบนะคะความต้องการถุงมือยางอาจชะลอตัวลงหลังมีวัคซีนนี้เราทราบกันดีอานิสงส์จากวัคซีนโควิดเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกดดันให้กับหุ้นที่เคยได้อานิสงส์จากโควิด-19 นั่นเองส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์และยางล้อในจีนก็ชะลอตัวลงนะคะเพราะคนก็เริ่มที่จะไม่ได้เดินทางออกจากนอกบ้านมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนหน้านี้ส่วนเทคโนโลยีการผลิตยางล้อที่ดีขึ้นก็ทำให้การใช้ยางธรรมชาติน้อยลงนี่เป็นปัจจัยกดดันสำคัญสำหรับ STA นะคะส่วน SCGT เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของอนิสงส์โควิด-19 หายไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีอนิสงส์หนักมากนะคะจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางส่วนการแข่งขันก็แรงขึ้นเพราะว่ามาเลเซียเห็นอนิสงส์เช่นเดียวกับบ้านเราแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งสำคัญขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยนะคะราคาอาจจะสูงขึ้นตามราคายางก็ได้แม้ว่าจะเป็นบริษัทลูกแต่ก็อย่าลืมว่าต้นทุนก็ต้องแบกรับด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มเติมคือยางพาราเนี่ยเป็นโภคภัณฑ์เป็นคอมมูนิตี้นะคะดังนั้นราคาก็จะผันผวนไปตามดีมานด์ซัพพลายในแต่ละช่วงส่วนตัวSCGT เนี่ยนะคะถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการลดราคาพาจาก1บาทมาเหลือ50สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มเท่าตัวนะคะสภาพคล่องสูงขึ้นนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือการที่เขาเตรียมจะนำหุ้นส่วนหนึ่งไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก็อาจจะส่งผลในมิติที่เราต้องติดตามว่าจะบวกหรือลบเพราะก่อนหน้านี้แม่เองก็ไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้อานิสงส์เชิงบวกมากนักนะคะดังนั้นเราคงต้องรอติดตามกันค่ะว่าความเคลื่อนไหวนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาของตัว STGT เนี่ยอาจจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส1ปี2565ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะวัคซีนน่าจะสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงในไตรมาส2หรือไตรมาส3ปี2564นั่นแปลว่าในวันนี้วัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึงดีมาหรือความต้องการถุงมือยางยังมีแต่เมื่อวัคซีนทั่วถึงในไตรมาส2หรือไตรมาส3ปี2564หรือปีหน้าดังนั้นไตรมาสต่อไปไตรมาส1ปี2565จึงน่าจะถูกกดดันและราคาที่ลดลงในช่วงแรกนะคะบล.กสิกรไทยบอกว่าน่าจะลดลงถึง 20% ด้วยกันค่ะอันนั้นเป็นความเคลื่อนไหวของหุ้นในบ้านเราอยากพาไปดูข่าวนึงหน่อยเทสลาเนี่ยเป็นหุ้นที่ถือว่าฮอตฮิตอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมเข้าไปซื้อขายในตลาด S&P 500แล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้อยู่ใน Nasdaq นะคะตอนนี้ใหญ่พอแล้วนะคะที่จะขึ้นเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุด500ตัวในตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยจะเข้าไปอยู่ใน S&P 500เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งรายงานกันไปว่าเขาร่วมมือกับ NASA ส่ง SpaceX ที่มีนักบินอวกาศ4คนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็อีรอนมัสเองเนี่ยนะคะก็ตรวจโควิด-19เป็นบวก2ครั้งเป็นลบ2ครั้งนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะ
วันจันทร์ที่ผ่านมา Tesla นะคะบอกแล้วว่าเขาเตรียมเข้าไปอยู่ใน S&P 500ในฐานะ1ใน10บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดของดัชนีด้วยเข้าไปปุ๊บก็เป็นท็อป10เลยนะคะโดยจะมีผล21ธันวาคมนี้ Market Cap ในวันที่เขาประกาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า 380,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะ Bloomberg บอกว่า Elon Musk เองก็จะกลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกวันที่ประกาศปุ๊บ Elon Musk ขึ้นเป็นเบอร์3แซงซักเคอร์เบิร์กเลยนะคะแต่เนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนในแง่ของราคาหุ้นรายวันเราก็เลยนำดัชนีนะคะตัวของอันดับเศรษฐีมาให้ดูล่าสุดเลยนะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยนะคะว่าตอนนี้ใครรวยที่สุดบ้างอันดับ1เจฟ เบซอสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า Amazon หุ้นก็ขึ้นไปจากข่าวของตัว Amazon Pharmacy ด้วยนะคะ2คือเบอร์นาร์ดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ LVMH ก็คือหลุยส์วิกตองแล้วก็บรรดาของแบรนด์เนมต่างๆนะคะ3บิลเกตส์4มาร์คซักเคอร์เบิร์กและ5คืออีลอนมัสก์นะคะก็ขึ้นมาแซงคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันดับ8แลลี่เพจนะคะเจ้าของ Google แล้วก็ราลี่อีริสันนะคะรวมถึงเซอร์กี้บรินด้วยนั่นเป็น9อันดับเศรษฐีที่เรานำมาฝากกันส่วนหุ้น Tesla ไปดูกันหน่อยแม้พอมีข่าวว่าจะเข้าไปอยู่ใน S&P 500นะคะราคาหุ้นก็ล้อไปกับข่าวด้วยเช่นเดียวกันขึ้นไปถึง 8% ทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดู1ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลังไปหุ้นขึ้นมาแล้วดูตัวเลขไม่ผิดค่ะ 526% กว่า5เท่าทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันใน Morning Wave วันนี้นะคะส่วนการลงทุนในวันนี้นะคะทิศทางการลงทุนเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียเองแล้วก็ในฝั่งของยุโรปเองนะคะอาจจะอ่อนตัวลงตามทิศทางของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตลาดมาก็ปรับตัวลงไปแล้วเกือบ 1% นะคะเช่นเดียวกับตัวเวเต้ไต้หวันนะคะที่ปรับตัวลงไปเกือบ 1% นะคะส่วนตลาดอื่นๆเดี๋ยวเราต้องรอกันสักเล็กน้อยนะคะยังไม่ได้เปิดยกเว้นตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะที่อาจจะขยับนิดหน่อยนะคะขึ้นมาได้ 0.42% ค่ะหุ้นไทยเราเองอาจจะได้รับแรงกดดัน2ปัจจัย1คือจากฝั่งของสหรัฐแล้วก็ปัจจัยเรื่องของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในอเมริกาแต่อีกประเด็นนึงคือปัจจัยกดดันจากการเมืองภายในประเทศที่มีการชุมนุมแล้วก็มีการปะทะกันด้วยนะคะนั่นเป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันวันนี้เนาะส่วนใครมีคำแนะนำติชมส่งมาได้เหมือนเดิมนะคะทีมงานพร้อมจะนำไปปรับให้เพื่อดีกับคุณผู้ชมให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนลาคุณผู้ชมทั้ง3ช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นะคะสวัสดีค่ะ